ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีหลายฝ่ายออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทําพิธีกรรมที่มีพฤติกรรมแปลกๆแล้วนะครับยังมีเรื่องของการเบี่ยงเบนทางเพศโดยตั้งคําถามว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่พระผู้ใหญ่ในแวดวงศาสนาระบุว่าด้วยหลักการแล้วหากไม่กระทําผิดพระวินัยหรือว่าระเบียบของมหาเถรสมาคมก็ไม่ถือว่าผิดแต่อยู่ที่ความเหมาะสมและวิจารณญาณแต่ละบุคคลมากกว่าชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณรบางรูปที่ส่อให้เห็นถึงความเบี่ยงเบนทางเพศได้อย่างชัดเจนถูกหยิบมาเป็นประเด็นถกเถียงกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมตามพระธรรมวินัยแต่ในมุมของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกลับอธิบายว่าหากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ละเมิดข้อห้ามตามพระธรรมวินัยและระเบียบของมหาเถรสมาคมก็ยังไม่ถือว่าผิดก็ต้องไปดูว่าท่านมีพฤติกรรมที่ไปขัดกับหลักพระวินัยกับศีลในข้ออื่นๆอย่างไรอย่างเช่นข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระท่านบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยต้องสมาทานศีล10ข้อแต่หากพฤติกรรมเหล่านั้นสอว่าจะผิดตามพระวินัยก็จะมีกฎระเบียบของคณะสงฆ์ในการลงโทษอยู่แล้วแต่หากมีความผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองก็จะต้องออกจากสมณเพศและจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแต่ก็มีพระภิกษุสามเณรบางส่วนที่มีพฤติกรรมนิ่มนวลมีนิสัยละเอียดรักสวยรักงามหรือที่เรียกว่าราคะจริตแต่ก็ยังคงสำรวมและครองคุณสมบัติของเพศบรรพชิตไว้ได้ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาจนทำให้พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาก็มีเป็นจำนวนมากมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีคนมาศรัทธามากนะเอากำลังศรัทธานั้นไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติหรือไม่อย่างไรแต่มันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเมื่อศรัทธากันแล้วเนี่ยว่าตามจริงท่านเหล่านี้ก็เป็นกำลังที่สำคัญเหมือนกันถ้าไม่ผิดหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าเป็นปีหลักของธรรมวินัยนะผมอาตมาคิดว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะสำนึกว่ามันผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะฮะในส่วนสังคมคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเห็นว่าส่วนไหนที่มันไม่เหมาะสมก็ช่วยกันติดติ่งแก้ไขนะฮะให้มันดีงามในวงการสงฆ์มีระเบียบคัดกรองบุคคลที่ผ่านขั้นตอนการบรรพชาและอุปสมบทอยู่แล้วแต่ทำได้เพียงภายนอกเท่านั้นหากผู้ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทมีคุณสมบัติพร้อมที่จะบวชแต่พระอุปัชฌาย์ไม่อนุญาตก็จะถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและปิดโอกาสไม่ให้คนที่มีความตั้งใจเข้าศึกษาพระธรรมการมองพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราเนี่ยมันต้องมองว่าเป็นศาสนาบุคคลก็มีนะเป็นศาสนาธรรมก็มีเป็นศาสนาวัตถุเป็นศาสนาสถานโบสถ์วิหารเจดีย์พระพุทธรูปก็มีนะฮะเป็นศาสนาพิธีก็มีในส่วนที่มันอาจจะเสียเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นศาสนบุคคลเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคนที่มีความศรัทธามั่นคงอยู่แล้วเขาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรข้อมูลการวิจัยพบว่าในจำนวนประชากรพระเนนทั้งหมดกว่า 100,000 รูปจะมีพระตุ๊ดเนนแต๋วถึง 10,000 รูปแต่ท่านเจ้าคุณย้ำว่าตามหลักการไม่ถือว่าผิดหากแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องพึงระลึกเสมอว่าตนต้องแบกภาระทางพระพุทธศาสนามากกว่าธุระส่วนตัว